นับสนุนโดยครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524448ลูกทุ่งหมอลำสาวนุชวิลาวันล่าสุดถูกเชิญไปร่วมโปรเจกต์พิเศษกับค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์งานนี้จะพิเศษขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณค่ะสำหรับพี่เปิ้ลนะคะผู้บริหารชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ให้โอกาสนุชวิลาวันนะคะได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะผมรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะเพราะว่าอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยก็จะได้รู้จักกันในวงการลูกทุ่งอยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้บริหารค่ายใหญ่นะคะก็ตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กด้วยซ้ำนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่จนถึงยุคที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เปิ้ลนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะในโปรเจกต์นี้มี2ผลงานเพลงค่ะเพลงแรกก็คือสาวดำรำพันนะคะก็เป็นเพลงสนุกสนานค่ะคือปล่อยเมื่อวันที่21ธันวาคมนะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะชุดนี้เลยค่ะกับผลงานเพลงกอดน้องแน่นๆค่ะถามว่ากดดันไหมกดดันแน่นอนค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกงานที่ออกมาจากเราเนี่ยดีแล้วก็ได้รับแรงเขาเรียกว่าแรงเชียร์แรงใจมากๆนะคะจากแฟนเพลงแล้วซึ่งผลงานเพลงนี้ยิ่งเป็นเพลงที่เราได้เป็นการคัฟเวอร์เหมือนคัฟเวอร์ทำเวอร์ชันใหม่นะคะซึ่งอย่างสาวดำรำพันเนี่ยนุชจะถ้าชัดๆก็จะเป็นเวอร์ชันที่3นะคะก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าในยุคที่เป็นของพี่เจเน็ตเขียวนี่ค่อนข้างแบบดังแบบทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็อย่างก่อนน้องแน่นๆเนี่ยก็เป็นเพลงที่ดังมากในช่วงนั้นนะคะซึ่งถามว่ากดดันไหมก็กดดันกลัวจะมาตรฐานไม่ถึงพี่ๆเวอร์ชันก่อนๆที่ทำไว้แต่ว่าก็พยายามดึงความเป็นตัวเองค่ะเอามาปรับทั้งบวกกับเทคนิคเก่าๆจากพี่ๆเขาแล้วก็มาบวกให้เป็นตัวเองค่ะสำหรับสาวดำรำพันนะคะก็วันที่21ธันวาคมนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับผลงานเพลงก่อนน้องแน่นๆนะคะก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีค่ะค่ะจังไรพี่น้องคะหนูพี่ลาวันค่ะอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะที่ได้ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะบริษัทชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจังไรกระฝากเป็นกำลังใจให้หนูพี่ลาวันเนี่ยทั้งสองผลงานเพลงเลยก็แล้วกันนะคะเด้อขอบคุณค่ะว้าวรอติดตามกันได้เลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย